สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับตัวปั๊ม17ลิตรเปอร์มิน 2.8 บาร์เป็นแบบออโต้220โวลต์ไม่ต้องสิ้นเปลืองอะแดปเตอร์เลยนะครับเราฉีดน้ำปั๊มก็จะทำงานอัตโนมัติเราหยุดน้ำปั๊มก็จะดับอัตโนมัตินะครับเหมาะสำหรับท่านที่นะครับต้องการใช้เป็นปั๊มอัตโนมัติค่อนข้างแรงนะครับน้ำออกมาเยอะมาก17ลิตรเปอร์มินนะครับฉีดได้ไกลด้วยนะครับสำหรับหัวฉีดแบบพุ่งแบบนี้นะครับเราจะปรับเป็นแบบหัวฉีดแบบฝักบัวก็ทำได้เช่นกันนะครับหรือว่าจะเอาไปลดน้ำต้นไม้เนี่ยง่ายมากๆเลยทำเป็นพวกสปริงเกอร์นะครับฉีดนี่ง่ายมากๆเลยนะครับเห็นไหมฮะทำเป็นแบบฝักบัวก็ได้นะครับหรือว่าฉีดต้นงงต้นไม้สบายมากๆนะครับสำหรับท่านที่นะครับคิดว่าจะใช้ตัวเดียวจบนะครับตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะครับเอาไปลดน้ำต้นไม้นะครับเอาไปใช้กับพวกสปริงเกอร์เอาไปใช้แทนฝักบัวทำเป็นปั๊มอัตโนมัติของบ้านได้สบายสบายเดี๋ยวผมจะลองต่อกับตัวชุดอุปกรณ์ทำหมอนะครับเป็นหัวเนตาฟิล์มแบบ4ทางนะครับลองต่อให้ดูสูงสุดถึง25หัวหรือว่า100หัวเดียวนะครับเราใช้ได้ถึง100หัวเดียวเลยนะครับหรือว่า4ทางสูงสุดถึง25หัวนะครับได้มากกว่านี้อีกนะครับตอนนี้เราต่อให้ดูมันยังรองรับได้สบายสบายนะครับรองรับได้สบายสบายหมอค่อนข้างฟุ้งนะครับหมอค่อนข้างฟุ้งเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราจะลองปิดตัวหมอกกันดูนะครับว่าไอ้หัวเนตาฟิล์มเนี่ยความพิเศษของมันนะครับเราทำเป็นระบบโคซิสเต็มนะครับไม่เหมือนกับทั่วๆไปที่เนตาฟิล์มออกแบบให้ใช้กับพวกไมโครพีอีซึ่งค่อนข้างยากแล้วก็จะหยดนะครับตัวนี้นี่จะไม่หยดเลยเพราะว่ามันมีตัววาล์วกันน้ำหยดอยู่นะครับแล้วก็ทำเป็นโคซิสเต็มคือต่อกับ PVC โดยตรงนะครับป๊อปอีซี